เราจะใช้ดอกไม้จากคลิปในครั้งก่อนนะคะคือดอกไม้สองชั้นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้นุดีจะไม่สอนการถักดอกเราจะมาถักแค่สำหรับสายของรองเท้าแตะกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยนุดีใช้ไหมแบมบูเหมือนดอกไม้เลยนี่นะคะไหมแบมบูเราก็ใช้เข็มเบอร์เดิมเลยนะคะ3.5นะเข็มเบอร์3.5นะคะ เริ่มต้นดูดีก็จับปลายใหม่นะคะจับให้เป็นวงกลมโดยที่ปลายใหมเนี่ยอยู่ด้านล่างของเส้นไหมแบบนี้นะคะจับให้เป็นวงกลมพอประมาณที่นิ้วของเราจะจับได้ก็สอดเข้าไปดึงไหมขึ้นมาทีนี้ก็ถักขึ้นมาสองห่วงโซ่นะคะพอเราได้สองห่วงโซ่แ้วเนี่ยเราจะถักลายทาง f นะคะคล้องไหมแบบนี้นะเกี่ยวเข้าไปในวงกลมของเรา ดึงใหม่ขึ้นมาพ่านสองเส้นแรกลายทัก f ดึงใหม่ขึ้นมาผ่านสองเส้นหลังนี่นะคะเราจะถัก f ลงไปทั้งหมด10หลักในวงกลมเลยนะคะในวงกลมที่เราจับไว้ตอนนี้นะก็ตอนนี้นูดีได้สองหลักแล้วหลักที่สามหลักที่สี่นี่นะคะก็ถักเรื่อยๆไปให้ได้ทั้งหมดสิบหลักในวงกลมนะ เมื่อได้สิบหลักแล้วเนี่ยก็รูดปลายไหมของเราให้สุดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้สำหรับตัวทานของจุดเริ่มตน้นแล้วเราก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมกับ f ในหลักแรกเชื่อมต่อแบบนี้นะคะเราก็จะได้ในแถวแรกแบบนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะถักขึ้นมาสองห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วก็เราจะถัก f 1ห,หลักต่อ1ห,หลักด้านล่างเลยนะก็คือทั้งหมดเรามี f ในแถวแรก10หลักใช่ไหมเราก็จะทาง f ลงไปทั้งหมดอีก10หลักจะได้ทั้งหมด9หลักนะเพราะว่า f หลักแรกเราเชื่อมต่อเป็น3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวแล้ว2ห่วงโซ่นะคะขออภัยทีนี้เราก็จะได้ f ทั้งหมด9หลักกับ2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวขึ้นมา ก็ถังให้จบรอบเลยนะคะ ี่นะคะก็จบแถวก็เชื่อมต่อกับ2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นก็ถักขึ้นมาอีกสองห่วงโซ่เพื่อที่จะเริ่มในแถวที่3ามเราก็ถักเหมือนเดิมนะคะ f ลงไปในหลักแรก1หลัก f ลงไปในหลักที่2 1หลักเราก็จะถักเหมือนเดิมนะเพื่อให้มันตรงๆขึ้นมาคือถัก f 1หลักต่อ f 1หลักไปเลยให้จบแถวแค่นั้น นี่นะคะแบบนี้ นี่นะคะก็จบแถวที่3แล้วก็เชื่อมต่อกับ2ห่วงโซ่ที่เราเริ่มต้นแถวก็จะได้แถวที่3แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักขึ้นมาอีก2ห่วงโซ่เพื่อเริ่มในแถวที่4แล้วก็ลง f ในหลักแรกลง f ในหลักที่2เช่นกันเราก็จะลง f 1หลักต่อ1ห่วงไปเหมือนเดิมเพื่อที่จะยังคงรักษา ให้เหลือทั้งหมด9หลัก F เหมือนเดิมนี้นะคะก็ให้ตรงๆขึ้นมาแค่นั้นในแถวที่4นะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่10เลยนะถักขึ้นมาทั้งหมด10แถวก็เชื่อมต่อสำหรับแถวที่10ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานก็ตัดไหมแค่นั้นนะคะนุดีได้ทั้งหมด1ิบแถวนะ นี่นะคะสำหรับปลายใหม่เนี่ยก็เหลือไว้ยาวนิดนึงเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเย็บติดกับส่วนอื่นของตัวรองเท้านะคะก็ถักอีกหนึ่งอันนะ12แถวสำหรับอันนี้นะคะก็เหลือปลายใหม่ไว้ยาวๆนิดนึงเหมือนกันนะแล้วก็อีกหนึ่งอันตรงนี้เนี่ยอนุดีถักแค่5แถวเราจะถักแบบนี้อีกขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะก็คือ ที่มี12บสองแถวเนี่ยอีกหนึ่งอันที่มีสิบแถวอีกหนึ่งอันแล้วก็ที่มีห้าแถวที่นุ่นดีจับอยู่เนี่ยก็ถักขึ้นมาอีก1อันเพราะว่ารองเท้าเรามีสองข้างใช่ไหมก็จะถักขึ้นมาอีกหนึ่งชุดแบบนี้นะก็มาถึงในส่วนของรองเท้าแตะของเรานะนุ่นดีก็ตัดในส่วนของเส้นพลาสติกออกนี่นะตัดให้ประมาณนี้ให้เหลือสําหรับจุกไว้เพราะว่าจุกอันนี้เนี่ยเราจะยัดเข้าไปในงานโครเชต์ของเรานะ ก็ตัดได้แล้วก็ออกออกมาทั้ง3ามอันเลยนะคะก็ตัดให้ไซส์แบบขนาดพอประมาณที่จะพอดีที่เราจะยัดเข้าไปในงานโครเชต์ของเราได้แบบนี้นะสำหรับอันที่มี5้าแถวก็คือตรงส่วนที่จะอยู่ตรงระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หัวแม่เท้าของเรานะเราก็ยัดเข้าไปง่ายๆแบบนี้นี่นะคะ ก็ได้แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เราจะายัดสำหรับด้านล่างนะเราจะยัดเข้าไปในรูนี้นะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะนุดีก็ยัด สำหรับทั้ง3ส่วนเข้าไปด้วยกันตรงส่วนที่มี10แถวนี้นะคะคืออันนี้ที่นุดีสอยก่อนอันนี้จะอยู่ด้านในนะคะเราก็เย็บ10แถวกับ12แถวเนี้ยติดกันก่อนแบบนี้นะคะ นี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเย็บติดเข้ามาเราก็จะเอาดอกไม้จากวิดีโอในครั้งก่อนนะเย็บติดแค่นั้นง่ายๆนะคะโดยใช้เข็มสำหรับไม้พรมเย็บติดเข้าไปแค่นั้นนะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับรองเท้าแตะนะคะที่เราติดดอกไม้เข้าไปก็ใครที่ใส่ไปเดินเที่ยวทะเลไปเดินชายหาดเนี่ย ก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันนะคะในหน้าแฟนเพจของเราได้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจก็สามารถดูลิงก์ได้สำหรับด้านล่างนะอย่าลืมมาอวดผลงานกันนะคะ